ใกล้วันวิสาขบูชาวันที่19พฤษภาคมแล้วนะคะจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศที่ลานคนเมืองพุทธศาสนิกชนค่ะหลั่งไหลสักการะพระบรมสารีริกธาตุพร้อมร่วมทำบุญเรียนรู้ธรรมะในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2561ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องภาพนะคะค่ะเนี่ยค่ะภาพบรรยากาศที่ลานคนเมืองแล้วนะคะสาราว่าการกรุงเทพมหานครลานคนเมืองค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะต่างพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2561พร้อมร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานบนมณฑปเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการเทศมหาชาติการสักการะพระพุทธรูปสำคัญ9ประเทศอาเซียนร่วมทำบุญทำสังฆทานกิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนาการแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาโตคารมอุดมธรรมนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการจำหน่ายหนังสือธรรมะเป็นต้นค่ะสำหรับในวันที่19พฤษภาคมเวลา7นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน67รูปและเวลา18นาฬิกาจะมีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาทั้งนี้นะคะขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมที่บริเวณลานคนเมืองนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะแบบนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก็มีไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะสร้างบุญสร้างกุศลรวมถึงได้รู้เกี่ยวกับธรรมะด้วยเพราะว่าในพื้นที่นี้ค่ะที่ลานคนเมืองเมื่อวานไปมาค่ะก็มีการเผยแพร่ธรรมะให้ฟังด้วยมีการโต้คารมอุดมธรรมกันด้วยอยากดูอันนี้มากโต้คารมอุดมธรรมเมื่อกี้เป็นภาพน้องๆได้มาโต้คารมอุดมธรรมกันก็เชื่อว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆหลายคนก็ได้เรียนรู้ธรรมะนะเชื่อว่าหลายๆคนเก่งมากเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวและฟังง่ายเข้าใจง่ายนะคะไม่น่าเบื่อต้องน่าสนใจทีเดียวต้องไปดูกันนะคะพูดถึง